เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งสี่ท่านแล้วครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธเนศสวัสดีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งห้าท่านแล้วนะครับสวัสดีครับใช่ครับพี่เล็กวันนี้พระวินัยธนปฏิงดงามเลยครับวันนี้ผมจะมาโชว์ให้เห็นกันชัดๆแล้วก็มีอยู่สององค์ที่คนไม่ค่อยเห็นกันก็คือเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์กับเนื้อเงินนะครับวันนี้ผมเอาชุดนำเลิกซึ่งผมเก็บไว้1ชุดนะฮะซึ่งเป็นตู้อะคริลิกแบบนี้เลยครับเขาให้ตั้งแต่ตอนวันที่จองชุดกรรมการใหญ่เลยนะครับยังเก็บเอาไว้สีก็ถือว่าซิดลงไปไหมสำหรับสีทองดูด้านนิดนึงนะครับแต่สีอื่นนี่อยู่ในอะคริลิกยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมา8ท่านแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณวรากรสวัสดีครับผมอันนี้เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกแน่เลยใช่ไหมครับผมหรือว่าชมอยู่แล้วแต่ไม่ได้คอมเมนต์นะครับยังไงขอบคุณมากที่วันนี้มาชมนะครับวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ผมวันเสาร์น่าจะมีคนมาชมเยอะก็เลยเอารุ่นที่เจ๋งๆมาโชว์เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นพิคเนตปางสุกรรุ่นแรกของประเทศไทยนะฮะแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นรอยองค์ที่ถือว่าสวยงามอยู่นะครับยังไม่มีใครทำได้แบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลกันว่ารุ่นนี้มีดียังไงกันนะครับผมเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวผมขออีกสักมาสัก4นาทีแล้วค่อยเริ่มดีไหมครับผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งไฮลีอองเฮ้สวัสดีครับคุณเอกสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นัดกันก่อนล่วงหน้าก็เลยมารอกันนะครับมา8ท่านแล้วนะครับผมครับคุณวรากรเนื้อเงินสวยมากครับแต่ไม่มีของนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะไม่มีของตอนนี้รายการชุบทองเนี่ยที่สิริสโตร์ให้บูชาอยู่ 1,199 บาทก็คือประมาณ 1,200 แต่ข้างนอกน่าจะอยู่ประมาณทั้ง 1,500 บาทขึ้นไปนะครับส่วนเนื้อเงินนี่ได้ข่าวว่าประมาณ 4,000 สังกษัตริย์ประมาณ 5,000 นะครับแล้วเนื้อทองคำน่าจะประมาณ 70,000 ยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมไม่มีของนะครับอันนี้ที่ได้ยินมากันนะฮะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวดูนี่กันก่อนดีกว่าสักครู่นะครับระหว่างรอกันผมขอเอาจำนวนการจัดสร้างของแต่ละรุ่นของรุ่นนี้มาให้ชมกันคร่าวๆนะฮะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโบชัวที่ต้องลองตัวเล็กๆนิดนึงนะครับแต่ให้เห็นว่าทั้งหมดมีกี่แบบนะครับผมนะวันนี้มาให้โชว์กันก็ขาดทองคำแบบเดียวนะครับเพราะทองคำไม่มีจริงๆนะครับหายากมากๆ
ทำจนหกท่านแล้วครับตัวนี้คุณอมรรายการพาดีๆสวยๆมาแล้วใช่ครับก็พยายามจะเอาของดีๆมาให้ชมกันช่วงแรกๆนะครับแบบให้ลูกค้ามาชมกันเยอะๆแล้วก็จะได้เป็นจุดเด่นของรายการได้ว่าที่นี่มีแต่ผ้าสวยๆมาให้ดูกันนะครับผมไม่รู้ว่ารายการนี้มีคนรีวิวไปหรือยังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มีข้อมูลที่ดีประมาณนึงนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเพราะว่าจำได้ว่าตอนเปิดจองรุ่นนี้ซิลิสโตก็จองได้เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งลงโฆษณาไทยรัฐด้วยนะฮะแล้วก็มันเบอร์มาลงที่ซิลิสโตเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นข้อมูลเราจะแน่นกว่าที่อื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกำลังเตรียมสไลด์เพิ่มนิดนึงนะเมื่อวานของตัวเป็นเมื่อวานเนี่ยคืองานเยอะทั้งวันแล้วก็กว่าจะถึงบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปถ้าเกิดมาไลฟ์ทุกวันเนี่ยร่างกายไม่ไหวครับดึกจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเมื่อวานพักวันนึงแล้ววันนี้มาเติมให้นะครับยังไงขอโทษด้วยนะครับคุณเนื้อสามกษัตริย์ที่อยู่กับผม2องค์โอ้โหครับคุณอมร2องค์นี้ราคาน่าจะ10,000นะครับดีใจมากๆที่ยังมีอยู่นะครับผมเก็บไว้ดีๆนะครับมีขนาดบูชาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่เล็กมีขนาดบูชาด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไม่โชว์นะบูชาผมจะต้องใช้กล้องใหญ่นะครับเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนมันจะมีเป็นรายการพิเศษอยู่วันอาทิตย์นะฮะแต่จะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราวนกันไปนะครับขนาดบูชามี3ไซส์นะครับมีตั้งหน้ารถ5นิ้วแล้วก็ขนาดสูง15นิ้วบนฐานไม้สักแล้วก็สูง24นิ้วส่วนใหญ่สุดจะเป็นเมตร20นะครับผมอันนั้นใหญ่มากนะครับที่หน้าร้านมี1องค์แต่ไม่ได้เปิดให้บูชานะครับเราบูชาเองนะครับเดี๋ยวในสไลด์จะให้ได้เห็นครบทุกรายการนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเตรียมสไลด์เพิ่มอีกสัก2ตัวโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดสไลด์ตัวหนึ่งนะครับผมปิดสไลด์ตัวบนนี้สุดก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราขอเริ่มกันที่จับฉลากหลวงปู่ทวดกันก่อนดีไหมครับเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่มาชมกันนะครับผมหลวงปู่ทวดเนี่ยมีแชร์ทั้งหมด14แชร์นะครับผมเดี๋ยวนะครับใช่ครับน่าจะ14แชร์แต่ว่ามีผู้ส่งรายชื่อมาแค่ทั้งหมด11เท่านั้นนะครับเราก็เลยจัดตามนี้ไปแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์ให้ดูก่อนนะครับวันนี้ยังไงคงจะไม่พลาดเหมือนวันที่แล้วที่ว่าเอาสไลด์ค้างจนทับองค์พระไปหมดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้สไลด์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยฮะโอ้โหมาชมกันเยอะเลยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะน่าสนใจนะครับคอนเทนต์เกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด14ท่านที่กดแชร์แต่ผมจะเห็นและที่ส่งอินบ็อกซ์มาทั้งหมดแค่11ท่านเพราะฉะนั้นขอจับฉลากเท่านี้นะครับผมนะครับก็มีครับคุณเอกนะครับคุณเอกโรนะครับแฟนบันแท้นะครับคุณริงนะครับพี่ริงอีทูสูนะครับศูนย์มะเขือชั้นนำสมุทรปราการนะครับขอบคุณมากพี่ริงนะครับคุณธเนศนะครับแฟนบันแท้คุณบอยแฟนบันแท้นะครับน้องเกรียงศักดิ์อันนี้ก็มาตลอดเลยขอบคุณมากนะครับคุณอมรเจริญผลนะครับอันนี้พี่เล็กสุวรรณราชนะครับขอบคุณมากนะครับอีกท่านนึงนี่ผมพยายามอ่านน่าจะเป็นภาษาลาวนะฮะหรือมันน่าจะเป็นภาษาลาวอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับคิดอะไรลุ้น10ใจอะไรนี่แหละครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณศิวากรนะครับคุณโย PH แล้วก็คุณสมศักดิ์ณ39นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลอง
จะจับฉลากกันเลยแล้วกันนะครับหมุนวงล้อเหมือนเดิมนะฮะโอเคลุ้นกันก่อนเลยนะครับวันนี้หลวงปู่ทวดผมเก็บไปที่สิริสโตร์นะครับไม่ได้เอามาที่ร้านเพราะฉะนั้นวันนี้เลยไม่ได้โชว์พระนะครับผมทั้งหมดมีทั้งหมด11ท่านนะครับเดี๋ยวผมเตรียมโปรแกรมหมุนวงล้อแล้ววันนี้เติมเพียบเลยดีใจครับผมที่มาชมกันเยอะๆเพราะว่าจะได้มีความรู้ด้วยกันแล้วก็มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับไม่ยากนะครับแค่กดไลค์กดแชร์นะครับรายการพระดีๆแจกฟรีๆคลิปละองค์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอซูมออกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเข้าอีกนิดนึงครับผมขอบคุณมากคุณอมรแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมอันนี้จะเป็นทั้งหมด11ท่านนะครับวันนี้วงล้อถี่นิดนึงเลยโหดีใจจังเลยครับมาดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่ประมาณทั้งหมด6ท่านนะครับผมนะครับนะครับกำลังจะเลือกผู้โชคดีนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงหัวข้อผมผิดนะครับผมเตรียมเป็นวีระคณปฏิจริงๆต้องเป็นหลวงปู่ทวดปฏิหารทรงโพธิสัตว์นะครับผมเดี๋ยวผมแก้หัวข้อแป๊บนึงขอโทษนะครับขอโทษนะครับแก้แป๊บนึงหลวงปู่ทวดโอเคไม่งั้นเดี๋ยวออกคลิปไปแล้วโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับแก้เร็วมากครับเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะกดเลือกผู้โชคดีทั้งหมด11ท่านนะครับผมนะครับอยากให้ทุกคนเลยนะครับแต่พระมีองค์เดียวแล้วองค์นี้หายากด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ต้องเป็นผู้ที่แจกมวลสารเท่านั้นครับถึงจะได้รับมานะครับโอเคนะครับผมจะกดแล้วนะครับ3 2 1ปึ๊ดวันนี้ไม่ได้เปิดเสียงตึ๊ดตึ๊ดอ้าวคุณธเนศได้ไปนะครับคุณธเนศโอ้โหคุณธเนศนี่โชคดีจริงครับได้ไปหลายรางวัลแล้วก็มาดูทุกครั้งด้วยแล้วก็แชร์ให้ทุกครั้งด้วยแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาทุกครั้งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับก็โชคดีจริงๆนะครับแต่จริงคุณธเนศแบ่งให้คนอื่นบ้างก็ดีนะครับผม ไม่เป็นไรครับเราก็มาแจกกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้มีแจกวีระคณปฏิด้วยวันนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับถามว่าสวยขนาดไหนก็งานแพนด้าจิวเวลรี่นะครับผมเป็นงานหล่อชิ้นเดียวด้วยแต่ว่าความงดงามนี่เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับแม้กระทั่งออกมา11ปีแล้วก็ผมถือว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งนะครับกับปาง16กรนะครับผมโอเคครับยินดีกับคุณท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นอย่าลืมนะครับมีทุกวันยังไงต้องได้สักถ้าเกิดมาดูทุกวันแล้วกดแชร์ให้เราเนี่ยยังไงต้องได้แน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเก็บสไลด์ลงนะครับเก็บโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มรายการนี่ผมจะขอให้ดูข้อมูลก่อนนะครับเหมือนกับทุกครั้งนะครับผมโอเคนะครับนี่มาชมกันก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการจัดสร้างของพิคเนตปางสิบกรหรือพระวีระคณปฏิรุ่นมหาจักรพรรดินะครับรุ่นนั้นจะจัดสร้างคู่กับพระตรีมูรติด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องมีพระตรีมูรติด้วยคือมีความเชื่อนะครับเป็นเรื่องเป็นประวัติมาว่าพระตรีมูรตินี่ก็คือเป็นการรวมระหว่าง3เทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์นะคือพระพรหมพระศิวะแล้วก็พระนารายณ์นะครับผมซึ่งพระพิคเนตก็ถือว่าเป็นบุตรของพระศิวะถูกไหมครับผมใช่ไหมฮะทีนี้เขาว่าถ้าเกิดบูชาคู่กันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นทางวัดนาคพเมรก็เลยจัดสร้างขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับทั้งพระตรีมูรติและพระวีระคณปฏินะครับใช้ชื่อรุ่นว่ามหาจักรพรรดินะครับผมรุ่นนี้ก็เลยมีทั้ง2แบบนะฮะแต่ว่าวันนี้พระตรีมูรติผมยังไม่เอามาโชว์นะครับจะเป็นรายการครั้งต่อไปนะครับจะได้ดูกันทีละส่วนๆนะครับวันนี้จะดูกันที่พิคเนตปางสุกกรหรือพระวีระคณปฏินะครับผมถามว่าพระวีระคณปฏินี่แปลว่าอะไรนะครับวีระแปลว่านักรบนะครับคณปฏิก็คือพระคเนศนะครับก็คือเป็นพระพิคเนศปางนักรบนะครับโดยประวัติแล้วนะท่านจะเป็นวรรณโลหิต
นะครับคือเป็นผิวกายสีแดงนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้พระบูชาก็จะมีทำเป็นสีแดงด้วยนะครับแต่ในงานจิวเวลรี่เนี่ยจะไม่มีทำสีแดงนะครับเพราะว่าจะนี้เป็นสไตล์รูปแบบจิวเวลรี่คือเป็นพวกเนื้อโลหะเช่นพวกเนื้อเงินเนื้อบรอนเนื้อชุบทองอะไรพวกนี้ซึ่งออกมาก็ทำได้สวยงามนะครับทุกแบบแตกต่างกันไปนะฮะจะบอกว่าเนื่องจากพระพิฆเนศเนี่ยมีผู้บูชาทั่วโลกนะครับผมเป็นเทพแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงมีทั้งหมดประมาณ108ปางนะครับอันนี้คือเป็นปางหนึ่งซึ่งหยิบยกมาจัดสร้างจาก108ปางแต่ถือว่าเป็นปางที่มีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีบารมีมากเพราะว่ามี16กรนะฮะโดยแต่ละกรเนี่ยก็จะมีถือสิ่งของต่างๆกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมยังไม่พูดดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเล็กไปมองไม่เห็นเดี๋ยวจะไปพูดตอนที่เป็นพระบูชากันพระบูชาเนี่ยผมจะลงดีเทลให้เลยว่าแต่ละสิ่งที่ท่านถือไว้เนี่ยมีดีเทลและมีความหมายว่ายังไงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพระกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับอยากให้ดูอีกสไลด์นึงก่อนนะครับเป็นรูปพิธีพุทธาภิเษกรุ่นนี้นะครับก็คือเขาก็จะเป็นดีเทลที่ถือว่าเป็นฤกษ์ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปพิธีปลุกเสกก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปพิธีก่อนโอเคครับผมเอาสไลด์มาจากโบชัวรุ่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมซูมให้โอเคนะครับอันนี้เป็นพิธีเทวาพิเศษนะครับคือว่าเทวาก็คือเป็นเทพนะครับเทพมาสถิตอยู่ในพิธีนะครับเป็นใช้เป็นเทวานะครับผมจริงๆบางท่านก็เรียกว่าพุทธาเทวาพิเศษนะครับแต่อันนี้เป็นเทพล้วนๆเลยเพราะว่ามีจัดสร้างแค่พระตรีมูรติกับพระพิฆเนศปางสิบหกกรเลยใช้พิธีว่าพิธีเทวาพิเศษนะครับเขาถือฤกษ์มหาสิทธิโชคฤกษ์คือวันที่5ธันวาคมนะครับผมนะครับคำว่ามหาสิทธิโชคฤกษ์เนี่ยมีความหมายว่าโชคลาภอันยิ่งใหญ่และยาวไกลนะครับคือเรื่องโชคลาภเนี่ยบางคนก็ถือฤกษ์ว่ามาแป๊บมาแล้วไปได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่และยาวไกลก็คือมีโชคลาภอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ความหมายดีมากนะครับผมนะครับเอฟสุดในบัวโชว์จะพิมพ์ผิดนะครับที่กล่องจะเขียนว่าวันที่9ธันวาคมนะครับแต่ผมขอโทษทีนะครับเป็นวันที่9ธันวาคมปี2553ปลุกเสกที่พระบูสดวัดหน้าพระเมรุนะครับที่บทวัดหน้าพระเมรุเนี่ยจะมีองค์ประธานเป็นพระพุทธนิมิตวิชิมานโมลีสีสันเพชรนะครับผมซึ่งเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับบทนี้เป็นบทเดียวสมัยอยุธยาที่ไม่ถูกเผาตอนที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่ารุกรานะครับในปีที่จัดพิธีปลุกเสกเนี่ยผมจะไม่ผิดนะครับว่าปีนั้นเนี่ยพระพุทธนิมิตเนี่ยอายุ513ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก500กว่าแล้วนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นศิลปะยุคอยุธยาจริงๆเป็นเครื่องทรงมหาจักรพรรดิที่สวยมากนะครับตอนนั้นก็มีพระเกจิเก่งๆหลายท่านเลยนะครับตอนนี้มรณะไปเยอะแล้วด้วยนะครับอันนี้ที่ผมเห็นนะครับก็มีหลวงพ่อสวัสดิ์นะครับผมอันนี้ก็อายุเป็นร้อยนะครับผมแล้วก็โอ้หลายท่านแล้วก็เดี๋ยวนะครับรูปเล็กไปหน่อยนะครับไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับถือว่าได้ปลุกเสกที่โบสถ์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพระกันเลยนะครับอันแรกผมจะให้ดูอันนี้ก่อนครับก็เนี่ยอันนี้มันจะเป็นชุดนำเลิกนะครับผมถ้าเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการเนี่ยจะได้เป็นตู้อย่างนี้เลยครับเป็นอะคริลิกแล้วจะเป็นหมายเลขเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยชุดนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งผมเก็บเบอร์หนึ่งไว้เลยครับเพราะว่าผมขอทั้งวัดมานะฮะขอเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสายประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ให้ดูผ่านตู้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับผมสามกษัตริย์สวยสุดๆนะครับผมผมซูมนิดนึงโอเคนี่ฮะนี่ขนาดสูงแค่ 2.8 ซมนะครับแต่ชัดมากๆอันนี้งานแพนด้าจิวเวลรี่นะครับ
ผู้ปั้นพิมพ์คืออาจารย์สายันวงรักนะครับผมอาจารย์แต่ก่อนปั้นด้วยมือนะครับไม่ใช้แบบยุคนี้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับมือล้วนๆนะครับอาจารย์ท่านชอบจิบวายนะครับผมเคยไปคุยกับท่านแล้วก็ฝีมือดีมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าช่างเทวดานะครับเพราะว่าปกติแล้วช่างปั้นพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเก่งก็เก่งผ้าเล็กไปเลยหรือไม่ก็เป็นผ้าใหญ่นะครับคือปั้นคนละอย่างแต่อาจารย์สายันนี่ปั้นได้ทั้งองค์พระบูชาด้วยแล้วก็ทั้งผ้าเล็กด้วยนะครับอันนี้น่าทึ่งมากนะครับตาดีมากๆเลยนะส่วนนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินยังงงว่าทำไมมันเป็นสีฟ้าๆนะเพราะมันอยู่ในตู้อะคริลิกนะครับผมนะฮะนี่ผ่านมา11ปีแล้วยังอากาศไม่เข้าก็เลยแบบโอ้เนื้อเงินยังไม่เหลืองครับผมเหลืองนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดซูมได้จะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่านี่อะไรอันนี้ที่ถือบนมุมบนนี่จะเป็นพญามารนะครับผมพญามารนะครับผมเหลือจะเป็นพวกขวานพวกนี้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมคุยให้ฟังแล้วก็ว่าความหมายยังไงนะครับผมต่อไปอันนี้ชุบทองงานชุบนี่อันนี้ถือว่าสีด้านไปหน่อยนะฮะแต่ก็ได้เห็นกันแบบว่าเป็นเวอร์ชันสีด้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเนื้อทองคำจะเป็นสีนี้ก็คือว่าเป็นชุบทองเขาเรียกเป็นทรายนวลแล้วก็ขูดเงานะฮะมันจะได้แตกต่างกับเนื้อชุบทองนะครับอันนี้อันยิงตอนนี้อันนี้เป็นชุบเงินลมดำซาตินนะครับเป็นเนื้อบอลอันนี้เป็นเนื้อที่ตอนนี้ฮิตที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนเนื้อเงินแท้เห็นไหมฮะเหมือนเนื้อเงินแท้เลยแต่จริงๆเป็นบอลชุบเงินลมดำนะครับทำได้สวยตามสไตล์แพนด้าจิวเวลรี่นะเนี่ยรุ่นนี้แม้กระทั่งหนูเห็นหนูไหมฮะหนูตัวเล็กๆเนี่ยก็ยังชัดเจนนะครับผมไม่รู้มันโฟกัสไม่ค่อยได้นะมันเล็กเกินไปนะครับผมเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็รายการถูกสุดรุ่นนี้ก็เป็นเนี้ยเนื้อบอลซาตินนะครับก็คล้ายๆกับงานพาทินาในปัจจุบันนะครับดูอย่างนี้เหมือนเป็นพระบูชาเลยนะครับอยากจะได้พระบูชาแบบนี้เลยนะครับแต่จริงแล้วพระบูชาก็ปั้นกันคนละแบบกันนะรูปแบบก็จะไม่เหมือนนี่ทีเดียวนะครับวันก่อนมีลูกค้าถามว่าอยากได้พระบูชาแบบนี้เลยมีไหมผมบอกว่ามันพูดลำบากเพราะว่าแม้แต่รุ่นเดียวกันก็มีการปั้นด้วยช่างคนละคนทำให้รูปลักษณ์แล้วก็ความรู้สึกออกมามันแตกต่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวอันดับต่อไปจะได้รู้กันว่าพระบูชาของรุ่นนี้ทั้ง3ไซส์คือสูง5นิ้วสูง15นิ้วแล้วก็สูง24นิ้วเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะครับแต่ละปางก็แต่ละไซส์ก็จะมีความเข้มขังต่างกันนะฮะให้ดูขนาดนิดนึงนะครับผมเนี่ยงานชุบสามกษัตริย์ของแพนด้าผมถือว่าเจ๋งมากๆข้างหลังนี่เริ่มดำเลยเห็นไหมฮะเริ่มดำละแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของเนี่ยก็ยังโอเคนะครับผมแม้กระทั่งผ่านมา11ปีถือว่ามันก็ต้องตามธรรมชาติเพราะว่าอากาศมันก็ต้องมีเข้าบ้างนะเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อัดพลาสติกกันน้ำแบบ 100% อันนี้เป็นแค่ตู้ครอบแล้วก็เอากาวซีลที่ขอบบานตู้ครับผมนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเนื้อชุบทองนะครับด้านๆหน่อยนะอันนี้เป็นเนื้อบอลซาตินนะครับส่วนนี้เป็นเนื้อชุบเงินลมดำถามว่าหมายเลขรุ่นนี้อยู่ไหนนะครับผมบอกให้เลยว่าอยู่ที่ฐานด้านล่างนี่ครับผมอันนี้ไม่เห็นนะครับผมน่าจะโดนกาวทับไปตัวเล็กมากเวลาลูกค้าเลือกหมายเลขนี่ผมก็ส่องกันยากจริงๆนะครับลองดูซิว่าเห็นได้หรือเปล่ามันเป็นยิงเลเซอร์นะครับเนี่ยอยู่ตรงขอบฐานด้านล่างเนี่ยโอ้ไม่เห็นเลยเล็กจริงๆนะครับขนาดใช้กล้องสองพายังไม่ค่อยเห็นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมให้ดูกล่องดีกว่านะครับอีกจุดหนึ่งที่รุ่นนี้ฮะรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยคือว่ากล่องครับกล่องมีของเก๊ออกมาแต่ว่าไม่มีกล่องแล้วก็งานห่วยนะครับผมรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะดูนี่เราพยายามดูที่กล่องเป็นหลักนะครับเวลาจะไปเช่ากับใครก็ถามให้ว่ามีกล่องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกล่องมาจากวัดเลยนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งว่าบอกพี่บิ๊กรุ่นนี้ดีมากเลยนะครับมีกล่องเหมือนมีโบชัวติดตัวบอกทำไมหรืออะไรเนี้ยเดี๋ยวได้ดูกันว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้นะครับผมนะครับบนกล่องมีเขียนว่าชื่อรุ่นพิคเนตปางสมบกรซึ่งมองเรียกว่าพระวีระคณะปฏิให้รู้ว่าเป็นชื่อของปางนี้นะครับชื่อรุ่นมหาจักรพรรดิแล้วก็พิธี
ทวพิเศษนะครับเนี่ยนวัดนาคเมนเนี่ย9ธันวาคมนะครับเมื่อกี้ในโบชัวร์น่าจะผิดนะครับผมจำได้ว่าที่กล่องพระบูชาเขาเขียน9ธันวาเหมือนกันนะอันนี้ผมเช็คมาว่าโอเคเพราะว่าเนื้อชุบทองบางองค์จะเริ่มดำนะเห็นไหมฮะนี่อยู่ในกล่องยังสวยเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับส่วนด้านข้างนี่จะเขียนว่าอาจารย์สยันวงรักปั้นพิมพ์ผลิตโดยแพนด้าจิวเวลรี่เนี่ยฮะข้อมูลครบมากนะครับชื่อรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังนี่เจ๋งมากเลยนะนี่เนี่ยเป็นกึ่งโบชัวร์จริงๆเขาบอกว่าจัดสร้างครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเทพแห่งความโภคทรัพย์ปางสำเร็จและความสำเร็จนะครับบูชาผู้ความมีอำนาจเป็นผู้บริหารและผู้นำนะครับปางสิบหกกรคือเลขมหามงคลโสรสก็คือเลข16นะครับ16ชั้นฟ้าดาวดึงบางตำนานเรียกปางปลดหนี้นะครับบอกที่จะบูชาในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันโอ้โหหยิบรุ่นนี้มาพอดีเลยครับยุคโควิด-19เนี่ยทุกคนนี่เหนื่อยกันหมดนะครับต้องเรียกได้ว่าอยู่ที่ว่าใครสายป่านยาวกันนะครับเพราะว่าโดนกระทบกันทุกส่วนเลยนะครับทั้งโลกเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับกล่าวกันว่าในการจัดสร้างเทพนั้นยิ่งสวยยิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้เชิญอาจารย์สัญญาณวงรักประติมากรมือหนึ่งของแพนด้าจิวเวลรี่ปั้นพิมพ์ขนาดบูชาติดตัวซึ่งสามารถจะบรรจุทุกๆรายละเอียดได้อย่างอลังการและน่าทึ่งมากในความสูงเพียง 2.9 เซนติเมตรเท่านั้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นพิคเนตองค์เล็กสวยที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันอันนี้ออกมาเมื่อปี53นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นปางสิบหกกรนะครับและขนาดนี้นะครับก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทำได้นะครับในปี2564นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดจัดสร้างกันว่าเขาระบุยังไงได้ว่าเป็นบัวชัวยังไงนะครับโอเคอันนี้3ศาสตร์นะครับ3ศาสตร์สร้าง999นะแสงทองนึงเนื้อเงินสร้าง599นะครับผมชุบทองสร้าง2553อันเข้าปีพ.ศ.นะครับแล้วก็ชุบเงินก็สร้าง2553แล้วก็ลมดำซาตินก็สร้างเท่านี้นะครับส่วนทองคำนะครับคิดว่าเป็นคนละกล่องกันแล้วไม่ได้ใส่กล่องนี้ก็เลยไม่ได้มีข้อมูลในทองคำถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสร้าง81องค์นะครับผม81องค์นะฮะโอเคครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับกล่องเต็มๆเลยนะครับอันดับถัดไปเดี๋ยวผมจะให้เห็นองค์จริงดีกว่านะฮะนี่กล่องเปิดมาปุ๊บข้างในก็มีอีกชั้นนึงนะฮะมีพิธีเหมือนกันนะครับถ้าใครทำปลอกหายไปเนี่ยแย่เลยพวกถ้าเกิดคนเห็นเงี้ยเปล่าเขาคงไม่รู้ว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันมีปลอกหรือเปล่าทำไมกล่องมันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดออกมานะครับองค์เล็กจะใส่กล่องใหญ่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นกระแสนะฮะยุคนั้นนะครับผมนี่สวยไหมครับเนี่ยสไตล์ของแพนด้าจิวเวลรี่เขาจะติดตัวเลขมาเนี่ยทุกองค์ใหญ่ชัดเจนมากเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับต้องตัดแล้วล่ะถ้าใครที่ได้บูชาเบอร์นี้ไปจะบอกว่าทำไมซิลิสโตตัดออกไปผมจะบอกว่าเอามาไลฟ์สดโชว์ในไลฟ์ใน Facebook แล้วกันนะครับผมต้องตัดเลยปึ๊บสวยไหมครับงดงามมากนะครับรุ่นนี้ผมดูเรื่องซึ้งผมลองปิดไฟดูนิดนึงครับว่าชัดหรือเปล่านะครับมันสะท้อนโอ้ปิดไฟนี่ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสแป๊บหนึ่งมาแล้วครับโฟกัสยากครับรุ่นนี้เดี๋ยวนะครับโอเคอย่างนี้ดีกว่าโอเคดีขึ้นไหมครับผมนี่ฮะเนี่ยนี่เห็นแล้วอาวุธเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นพญามารขวานโอ้ exposure เปลี่ยนนะครับมีบ่วงมีงามีประคำนะครับมีธนูนะครับอันนี้เป็นธนูอันนี้ธนูนะครับธนูมือขวาล่างนะครับแล้วก็มีกระดิ่งนะครับกระดิ่งขนมโมทกะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคนโทรกระดิ่งอยู่ข้างล่างนี่ครับผมแล้วก็มีโอ้โหอันนี้จำไม่ได้เดี๋ยวมีชื่อของเขานะชื่อจำยากฝั่งขวาจำได้ว่าชื่อจำยากนะครับนะเนี่ยชุบทองนะครับเนี่ยอยู่ในซิลพลาสติก11ปีก็ยังใช้ได้นะครับงานแพนด้านี่ถือว่า
คุณภาพจริงๆนะครับเนี่ยหมายเลขอยู่เห็นไหมหมายเลขตัวเล็กมากๆนี่เนี่ยเมื่อกี้เบอร์อะไรครับ937ใช่ไหมฮะ9943โอ้โหไม่เห็นแน่เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมแต่เห็นแล้วฮะว่าข้างหน้าเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับ943นะครับองค์นี้โอ้โหเนี่ยอันนี้น่าชัดสุดละแต่ว่า Facebook มันไลฟ์สดมันได้แค่ความละเอียด720p ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็งานแพนด้าเนี่ยใต้ฐานเขาก็จะปิดเขาจะหล่อแล้วก็จะปิดฐานนะต้องตีโค้ดอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นโค้ดให้โค้ดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เชื่อมเลเซอร์3จุดหรือ4จุดเนี่ยครับเพื่อปิดฐานนะครับให้งานสวยงามนะครับของเก๊ที่เจอมานะครับผมองค์จะผอมแห้งๆแล้วก็ใต้ฐานจะเป็นตันเลยนะครับผมจะตันเลยหรือไม่ก็เป็นกวงแล้วแต่คนเก๊เกียดไหนนะครับส่วนหนูนะครับหนูของเก๊ผมจะได้ว่าหางมันถอดไม่ติดนะครับหางตัวนี้หางของหนูเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อเงินก็ได้ครับมันจะไม่สะท้อนแสงหางของหนูเนี่ยน่าจะขาดจะเป็นหนูหางกุดนะเพราะว่าแพนด้าเขาจะทำแม่พิมพ์ที่ล็อกไว้ว่าถ้าเกิดมีการถอดพิมพ์ให้หดลงปุ๊บเนี่ยดีเทลจะหายไปนะครับอันนี้คือชุบทองนะครับสร้างเท่าปีพ.ศ. 2553องค์นะครับบูชา 1,199 บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับผมเปิดโอกาสให้ข้างนอกได้ไปเล่นต่อกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นใน Facebook ปล่อยกันอยู่ประมาณ 1,500 บาทขึ้นไปนะครับก็มาบูชาที่ดิสิสโตก็ชัวร์แน่นอนแล้วก็ถูกกว่า300นะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ต้องรอลุ้นจับฉลากนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะแจกเนี่ยไม่ใช่ชุบทองนะครับนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นชุบเงินสาตินนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยเพราะว่าโอ้เบอร์สวยด้วยเบอร์สวยด้วยครับ1979นะครับ1979เดี๋ยวตัดให้เลยนะครับตัดให้เลยเนี่ยวันนี้มาได้ดูคลิปนี้จะได้ดูเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันไหนก็เจอของเก๊อะไรเงี้ยชัวร์หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะมันสวยไหมเนี่ยหรือว่ามันยังไงมาดูคลิปนี้เปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าของแท้เป็นยังไงนะอันนี้ถือว่าเป็นตำราออนไลน์นะครับเห็นเลยอันนี้ตัวแน่นอนเนี่ยอันนี้โอ้โหสุดๆครับผมยังชอบเลยเหมือนเนื้อเงินนะครับแต่จริงน้ำหนักมันไม่เยอะถ้าเป็นเนื้อเงินจริงน้ำหนักมันจะหนักกว่านี้นะครับชุบเงินลมดำนะครับผมบางคนเติมซาตินไปด้วยชุบเงินลมดำซาตินนะฮะเนี่ยอันนี้เห็นดีเทลชัดๆแล้วก็โหนกเนิร์กอะไรเงี้ยของพระเนี่ยอาจารย์สัญญาณเก็บได้ดีมากนะครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นงานปั้นมือนะครับผมไม่มีดูนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำจริงๆนะครับเมื่อ11ปีแล้วอยากซูมอีกสเต็ปนึงเลยนะครับเราลองดูว่าไปได้หรือเปล่าเหมือนจะเป็นดิจิตอลซูมผมว่าไม่ชัดละเพราะตัวนี้เลนส์ iPhone ผมมันซูมได้ 2x อย่างนี้น่าจะดีกว่าครับโอเคนะครับผมเนี่ยความงามคล้ายๆเนื้อเงินลมดำเลยนะครับไม่รู้ต่างประเทศเอาไปเปิดกันเนี่ยบอกเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับเนี่ยผมเห็นดูว่าหนูเนี่ยเห็นนะหางมันนิดเดียวเห็นไหมฮะหางมันนิดเดียวจริงๆเห็นไหมฮะหางมันนิดเดียวผู้ที่ไปถอดเนี่ยให้ดูหางเขาเนี่ยหางมันจะยาวๆมาจนถึงนิ้วก้อยขององค์พิฆเนศนะครับถ้าเกิดหางกุดไปกว่านี้รับรองเก๊แน่นอนนะของจริงหางจะต้องถึงเห็นไหมฮะหางจะต้องถึงนิ้วก้อยเลยนะครับแล้วก็ดูบัวเลยนะครับดูงานผมว่าดูออกถ้าเกิดมีคลิปนี้ไปช่วยเหลือในการเทียบนะครับรับรองว่าดูไม่ยากเพราะว่ายังไงงานถอดมาต้องหดแน่นอนนะครับเนี่ยโอ้นี่ดีเทลเห็นชัดกว่าชุดทองเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะครับของรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นเลี่ยมกรอบชุบเงินอัดพลาสติกก็ดีนะครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยเล็กมาก1979โอ้โหเห็นเป็นรอยเลเซอร์ไหมนะแต่ว่าสองยากนะครับต้องใช้กล้องประมาณสัก 10x ขึ้นไปนะผมถึงว่าจะเห็นได้นะครับนะอันนี้ใต้ฐานจะเป็นตีโค้ดอันนี้จะชัดเจนมันเป็นว่าตัวอะไรนะครับ
สวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขนาดเป็นกระดิ่งกระดิ่งด้านล่างยังเป็นรูแต่ว่ามันไม่มีไอตัวตุ้งติ้งข้างในเป็นที่เป็นเสียงนะฮะไม่งั้นโหจะสุดยอดมากแพนด้านะครับอันนี้เจาะให้ดูว่าเป็นกระดิ่งจริงนะฮะส่วนอันนี้ที่แรกผมว่าเป็นขวดยาหรือเป็นคอนโทรเนี่ยอันนี้จะตันนะเนี่ยดีเทลอาวุธเห็นไหมชัดมากเลยของแท้นะครับผู้ฟังนี้นะโอ้โหปั้นได้ไงแล้วก็ต้องถามว่าอาแมซิ่งครับหล่อได้ยังไงนะครับผมมีลูกค้าต่างชาติทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลย์บอกว่าเมืองไทยนี่สุดยอดทั้งพิมพ์แล้วก็การเทคนิคการหล่อจิวเวลรี่ของเราด้วยทำได้ดีมากนะครับเขาก็เลยแบบจะชอบเก็บงานสไตล์นี้กันนะครับอยากให้ดูหนูแค่หนูบนมือหนูเนี่ยน่าจะถือขนมโมทักกะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอ้โหเล็กมากๆเลยเดี๋ยวลองดูมือหนูเลยดีกว่าว่าสีจะชัดที่สุดเนี่ยจริงๆไหมครับถือขนมโมทักกะเห็นไหมฮะโอ้โหอีกจุดหนึ่งที่ว่างานเกมไม่น่าจะมีนะแล้วส่วนหนูเนี่ยเขาจะเป็นขนๆนะครับบนลายตัวหนูก็จะเป็นขนๆด้วยนะครับโอ้โหเก็บได้ทุกรายละเอียดจริงๆดีเทลมากๆเลยอันนี้ต้องยกนิ้วให้แพนด้านะครับปี53นะครับเนื้อชุบบรอนชุบเงินลมดำซาตินนะครับสร้าง 2,553 องค์เท่าจำนวนปีพ.ศ.นะครับนี่บูชา 1,099 บาทนะครับถูกกว่าชุบทอง100บาทนะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมโอเคแล้วมาถึงเนื้อสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเนื้อที่ผมแจกก็แหละนะครับขอแจกเนื้อที่เอาเป็นว่าแจกเนื้อที่ฮอตน้อยสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนได้รับไปแล้วก็เอาไปแชร์กันแล้วก็จะได้มาเช่ากันนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ฮอตน้อยที่สุดแต่ถามว่าก็เป็นเนื้อที่ขายดีด้วยเพราะว่าถูกที่สุดนะครับอันนี้ต่างกับชุบทอง300นะครับผมมันก็สวยนะครับแต่ว่าทำไมยุคนี้ถึงไม่ชอบเนื้ออันนี้ตอนแรกผมมองแล้วอันเนี้ยเจ๋งเลยเพราะว่ามันเหมือนกับผ้าบูชานะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงเนี่ยว่าเหมือนผ้าบูชาไหมฮะเนี่ยงานพาทีน่าเนี่ยที่เห็นกันปัจจุบันเนี่ยมันก็สีนี้นะครับอันนี้เป็นบอลดมดำซาตินนะฮะถ้าเกิดทำผ้าบูชาแบบนี้ได้ผมว่าเจ๋งมากนะครับมันพิมพ์นี้มันจะออกเป็นหน้าหลักนะครับแล้วก็แต่ว่ามีพลังนะครับน่ารักแต่ว่ามันก็ตาท่านจ้องอยู่แล้วก็เป็นที่ลูกตาเนี่ยน่ารักแต่มีพลังนะครับผมเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับบอลซาตินนะครับคือเป็นเนื้อบอลเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอาไปทำสีซาตินนะครับก็คือว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลทองๆนะครับผมก็สวยงามนะครับทำไมหลายๆท่านไปเอาชุบเงินลมดำผมว่าอันนี้แหละเจ๋งดีคลาสสิกมากเลยนะครับถ้าเป็นบูชานี่ถือว่าเอาไปพิมพ์นี้เอาไปสแกนได้ไหมครับรุ่นปีนี้ปัจจุบันเป็นสแกนขึ้นมาเป็นสูงสักฟุตหนึ่งเนี่ยโหผมว่าจะขายดีแน่ๆเลยถ้ามีแบบนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นรอยเป็นตัวผิวปัดซาตินเป็นใยแปลงเขานะก็วิธีทำซาตินก็ที่ผมได้ยินมาคือว่าเขาจะเอาสีซาตินทาลงไปนะแล้วก็เอาแปลงนี่ที่เป็นหัวแปลงมอเตอร์เนี่ยปั่นให้ผิวสีซาตินมันลงไปตามร่องทั้งหมดเลยนะครับโอ้แต่ทำได้ดีนะครับอันนี้ถือว่าเขาเนี่ยมี QC มาอย่างดีนะเพราะฉะนั้นสีจะแบบสมูทหมดเลยนะฮะนี่เห็นเลยฮะเลเซอร์ชัดเจนเลย4จุด1 2 3 4แล้วปิดแผ่นหนึ่งตีโค้ดใต้ฐานเลเซอร์เบอร์นี้702ใช่ไหมฮะอันนี้รู้สึกเริ่มเห็นลางๆนะครับผมนะมันอันนี้เหมือนกับมันสีมันเข้มมันเลยไม่ค่อยไหม้มาก702ครับแต่ดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยเราสังเกตที่พิมพ์ก็พอนะครับเบอร์ช่างมันแล้วกันเบอร์ดูตามติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่องค์ไหนที่อัดพลาสติกไปแล้วก็จะอาจจะไม่เห็นเบอร์นะครับก็จะดูยากเลยเพราะมันอัดพลาสติกแล้วจะยิ่งยากอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ลองสอบถามดูหรือจะไปอัดพลาสติกเองก็ได้นะครับอันนี้เบอร์702นะครับ
องค์นี้ผมเลือกมาเพราะว่ารวมกันได้9นะครับหยิบมาเลยองค์แรกปุ๊บเพราะฉะนั้นแจกองค์นี้ครับผมเดี๋ยวใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมแจกองค์นี้นะครับวีระคณปตินะครับ702บวกกันได้9เลขมงคลนะครับผมเลขมงคลนะครับแจกองค์นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถึงพรุ่งนี้6โมงเย็นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาเฉลยตอน3ทุ่มนะครับผมแต่พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้มีบอลอะไรไหมเนี่ยมีซึ่งจะเป็นคู่บิ๊กแมตช์อังกฤษเจอโครเอเชียป่ะฮะบอลยูโรน่าจะ5ทุ่มนะครับผมคิดนะครับเดี๋ยวผมรีบไลฟ์ให้จบเลยแล้วก็จะได้ไปดูบอลกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาให้โชว์พิเศษองค์นี้นะครับสักครู่นะครับเนี่ยขอโชว์นะครับแต่ไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้เป็นที่องค์ที่ผมบูชาติดตัวเองนะครับเป็นเนื้อเงินชุบสามกษัตริย์นะครับเก็บมาตั้งแต่ปีแรกแล้วพอเห็นแล้วเราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่างานสไตล์แพนด้าจิวเวลรี่สวยงามมากนะครับ Hi Melvin keep silver for me if available no more sorry hey you got one already and then I do the framing for you เครื่องหลักที่ทรงพลังมากโอ้ทำไมเป็นGreat Power Armless โอเคครับขอบคุณมากครับเมลวินให้ Thank you Melvin for your comments โอเคครับให้ดูครับอันนี้เป็นของผมเองนะครับเนื้อเงินสามกษัตริย์ถ้าเกิดไม่ดำจะเป็นแบบนี้นะครับสวยไหมฮะนี่ผมเลี่ยมธรรมดาผมชอบเลี่ยมเกลี้ยงเงาๆเดี๋ยวขอสุกออกนิดนึงโอเคนะฮะเนื้อเงินตึงมากแผ่นได้นะโอ้โหนี่ผมเลี่ยมตั้งแต่ปี53นะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ดำคือออกมาปุ๊บจับเลี่ยมเลยนะครับผมสวยไหมครับผมนี่แหละฮะองค์นี้มีคนมาขอ 6,000 ผมไม่ให้เพราะว่าผมบูชาแล้วผมไม่ให้แต่ข้างนอกน่าจะประมาณ 5,000 นะครับสวยไหมฮะโอ้โหเนื้อเงินอลังการมากเลยใช่ไหมครับผมนะฮะก็ทุกองค์รุ่นนี้ก็เป็นพิมพ์นี่แหละฮะแล้วแต่โลหะที่ฉีดนะฮะแล้วก็พิธียิ่งใหญ่นะครับผมเนี่ยเบอร์เนี่ยไม่รู้เบอร์เลยครับเนี่ยตัวพลาสติกติดไปแล้วเห็นไหมฮะไม่รู้เดี๋ยวแคปเจอร์ภาพเห็นหรือเปล่านะเนี่ยเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เราดูเนื้องานเป็นหลักดีกว่าอย่าไปดูเน้นดูเบอร์นะครับนี่ฮะวีรคณปติรุ่นมหาจักรพรรดินะครับน่าจะเป็นเนี่ยที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นพิคเนตองค์เล็กสวยที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับอันนี้โค้ดมาตั้งแต่ปี53นะครับถามว่ายังได้ไหมถ้าปางสิวกรณปี64ก็ยังได้นะครับผมใช่ไหมฮะดูดีเทลนะดูพิธีแล้วก็เจ้าของงานกับผู้ผลิตใช่ไหมฮะสวยงามจริงนะครับผมก็ลองดูนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถือว่าช่วยผมเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็ได้ลุ้นกันด้วยแล้วว่าใครจะได้องค์นี้ไปนะครับเนื้อบอลซาตินนะครับผมบอลซาตินหมายเลข702นะครับกดไลค์กดแชร์รายการนี้ครับพลาดดีๆแจกฟรีๆคลิปละองค์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับผมร่วมสรุปได้จนถึงวันที่13มิถุนายนเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับผมนะฮะโอเคครับส่วนพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมีแจกในไลฟ์สดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรครับเป็นรายการพิเศษแล้วกันนะวันอาทิตย์จะเป็นรายการพิเศษหน่อยนะครับเมื่อวันก่อนมีแจกองค์เล็กไปเพราะว่าหลวงปู่ทวดมาเป็นคู่นะครับสองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะแจกว่าจะแจกอะไรเอ๊ะเดี๋ยววันนี้แจกดีหรือเปล่าฮะเดี๋ยววันนี้แจกก็ได้องค์นึงนะครับจะได้รู้ว่ารุ่นนี้มีพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวจะรอแป๊บนึงครับพอดีผมเพิ่งจะคิดได้ว่าจะแจกวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาแจกเลยเป็นปางสุภกรนะครับแป๊บนึงนะครับแจกไลฟ์สดนี่นะครับทุกคนที่ดูไว้เตรียมนะครับว่าจะตอบผมถามอะไรนะครับผมพี่เล็กสุนทราแชร์แล้วครับคุณเอบอกว่าสวยจังเลยครับเมลวินบอกฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู
โอเคครับมาแล้วครับตอนแรกวันนี้ไม่ได้เตรียมแจกนะแต่ไปมาเนี่ยมันก็มีคนมาบอกผมว่าน่าจะแจกด้วยคุณบอยบอกว่าสวยงามมากใช่ครับคุณบอยขอบคุณมากรุ่นนี้สวยจริงๆครับผมเป็นงาน11ปีแล้วแต่ว่ายังถือว่ายังท็อปอยู่จริงๆนะครับนี่ผมแจกอันนี้เลยนี่รุ่นเดียวกันนะครับผมแจกในไลฟ์สดนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องใช้มือถือผมเป็นตัวตัดสินเหมือนกันนะครับว่าใครที่ตอบมาถูกก่อนนะครับเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่ว่าแต่ละคนมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะกดมาก่อนแต่ว่าอินเทอร์เน็ตท่านอาจจะช้าหรือว่าอีกคนนึงอ่ะตอบมาพร้อมกันแต่อินเทอร์เน็ตของอีกคนนึงเร็วกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบมันถึงมาแสดงที่เครื่องของผมซึ่งก็มีความเร็วเน็ตอีกอันนึงมันก็ไม่เท่ากันนะครับทำให้ต้องเอาเครื่องผมเป็นหลักนะฮะว่าเครื่องผมดูแล้วเนี่ยใครตอบเข้ามาก่อนนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับรุ่นนี้ปั๊มสบกรนะครับเนื้ออัปการนะครับนี่กล่องเป็นอะคริลิกสวยมากครับเป็นกล่อง8เหลี่ยมด้านหลังเป็นยันโอมนะครับแล้วก็มีพระคาถาบูชาโอมสีวีระคณปติยะนามหานะครับผมเดี๋ยวผมจะดูไลฟ์ก่อนโอเคตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับตอนนี้ผมอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วที่คุณบอยพุทธศาสตร์นะครับล่าสุดนะครับโอเคเดี๋ยวขอเรียงกล่องสวยๆครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะแจกนี่ครับปากกานะครับเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวจะนับถอยหลังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนให้ดูเหรียญจริงก่อนนี่อัปการ์นี่ครับสวยนะครับคล้ายๆเนื้อเงินเลยเหรียญก็เหมือนกับหลวงปู่ทวดนะถามว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยแต่มาเจอรอยองค์นี่ก็ถือว่าดรอปไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบคนละอย่างกันอันนี้เป็นปางโฉกกรนะครับสวยงามเหรียญใหญ่ทีนึงนะฮะเหรียญประมาณนะผมว่าน่าจะ3.8เซนด้านหลังอัปการ์อันนี้เบอร์อะไรครับเนี่ยโอ้เบอร์สวยนี่นาเลยนะพอดีมีอยู่ที่บ้านองค์หนึ่งนะครับผม2122โอ้โหเกือบเบอร์โฟเลยนะครับโอเคครับอันนี้สร้าง 1,999 องค์นะครับสร้าง 2,000 องค์ไม่ใช่เนี่ยต้องสร้าง2999ใช่อัปการจะสร้าง2999นะครับผมเนื้อปากกานะครับผมเหรียญปั๊มพิฆเนศปางสบกรนะครับผมปี2553นะครับนี่กล่องเขานะครับกล่องแท้นะครับมาจักรพรรดินะครับผมอันนี้วันนี้แจกในไลฟ์สด1องค์เลยนะครับตอนนี้มีคนดูทั้งหมด9ท่านนะครับผมพี่เล็กบอกว่าคุณนักปราศกกรหรือมาจักรพรรดิวัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมใช่ครับผมแต่ผมยังไม่ได้ถามพี่เล็กนะครับผมอันนี้อาจจะให้ข้อมูลออกมาใช่ไหมครับว่ามีคนถามรุ่นอะไรครับใช่ครับผมถูกต้องครับวีระคณปติสบกกรอ๋อพี่เล็กอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะถามพวกนี้แน่เลยใช่ไหมครับผมไม่ใช่อ่ะอันนี้ผมถามตายแล้วคำตอบอยู่นี่หมดเลยเนี่ยตกใจเลยครับผมเมลวินบอกว่าต้องซื้อจากสวิสโตร์พักเครื่องสวยแท้ทุกองค์โอ้โห thank you Melvin for your support okay you are one of our best customer in Malaysia thank you โอเคอ่ะครับมานะครับผมโอเคครับแจกองค์นี้นะฮะเดี๋ยวคำถามนะครับอันนี้เอาตอบข้อเดียวเดี๋ยวครับไม่ยากเลยตอบข้อเดียวเลยแล้วกันนะครับผมถามอันนี้ดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมพระวีระคณปตินะครับถ้าเกิดคนชมตั้งแต่ตอนแรกนี่จะทราบนะครับผมว่าผมมีอธิบายความหมายว่าคืออะไรนะครับผมนะครับผมโอเคครับคำถามผมนะครับไม่รู้ยากไปนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ยากเกินไปหรอกนะครับถ้าใครติดตามชมกันนะครับผมถามว่าเนี่ย2แบบเนี่ยนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแจกตรงนี้นะครับผม
คำถามคือว่าพระวีระคณปตินะครับผมหรือพระพิฆเนศหนึ่งใน108ปางของท่านนะครับครับผมวีระแปลว่าอะไรนะครับพระพิฆเนศพระวีระพระวีระคณปติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าวีพระคณปติเนี่ยคณปติคือพระพิฆเนศนะครับผมแต่ถามว่าวีระแปลว่าอะไรนะครับวีระแปลว่าอะไรนะครับผมมีพูดไปทีนึงนะครับไม่รู้ขนาดมีบอกหรือเปล่าขนาดบอกหรือเปล่าดูซิไม่บอกนะครับวีระแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะครับไม่เอาดีกว่าคำถามนี้ผมว่ามันยากไปนะครับเอาเป็นว่าวีระคณปติเนี่ยเป็นพระพิฆเนศปางโภคทรัพย์นะครับตามที่บอกไปหลังกล่องนะครับแต่ถามว่าอีกชื่อหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นปางอะไรครับที่เหมาะกับยุคนี้ในปัจจุบันนะครับที่บอกว่าเหมาะกับยุคสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับถามว่าเป็นปางอะไรนะครับเมื่อกี้มีพูดไปทีนึงนะครับปางนี่แบบชื่อฟังแล้วตกใจสะดุ้งเลยแบบโอ้โหเฮ้ยน่าใช้มากเลยนะครับวีระคณปติพระพิฆเนศปางสิบหกกรเป็นปางอะไรนะครับผมเป็นปางอะไรเดี๋ยวพี่เล็กครับโทษทีครับพี่เล็กผมเปลี่ยนคำถามว่ามันยากไปนะครับอันนี้เก่งมากนะครับปางนักรบนี่ถูกต้องเลยนะครับวีระคณปติเนี่ยเมื่อกี้นอกจากคำว่าปางนักรบเนี่ยมันเป็นปางนึงซึ่งชื่อเหมาะมากๆเลยกับยุคนี้สำหรับเศรษฐกิจยุคนี้ที่ผมบอกว่าโอ้โหเหมาะกับยุคนี้มากเลยครับยุคโควิด-19นะครับเป็นปางอะไรนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะครับผมนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับคำตอบอยู่หลังกล่องนี่นะครับผมจะให้ดูแป๊บนึงนะครับ3 2 1ปึ๊บ3 2 1 1 2 3โอเคนะครับคำตอบอยู่ในนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมนะครับโอเคนะครับผมจะถามนะครับพับพิฆเนศปางสิบหกกรนะครับวีระคณปตินะครับผมมีปางที่เป็นชื่อพิเศษว่าปางอะไรนะครับผมเหมาะกับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเตรียมตัวตอบนะครับ3 2 1เริ่มครับผมผู้ตอบถูกจะได้นี้ไปนะครับเหรียญอัปก้านะครับผมวีระคณปติมีอีกชื่อหนึ่งว่าปางอะไรนะครับเหมาะกับยุคในปัจจุบันนะครับผมยุคนี้คนมีอะไรเยอะมากเลยโอ้โหอีกแล้วคุณธเนศปางกดหนี้แหละครับคุณธเนศไม่ให้คนอื่นเลยแหละครับผมนะครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้แจกให้2วันเลยนะครับคุณธเนศได้เยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเก่งมากอีกคนนึงครับอีกคนนึงตอบมาเลยครับคนนึงตอบมานะครับผม3 2 1เร็วครับอีกคนนึงไม่มาสักทีเร็วแจก2เหรียญครับวันนี้แจก2เหรียญเร็วๆครับเนี่ยคำตอบมาแล้วฮะเนี่ยมาแล้วครับได้ครับคุณสวนราชได้ปางกดนี่จบครับผมได้ครับได้2องค์โอ้โหแม่นมากจริงๆนะครับแม่นมากจริงๆนะครับดีใจด้วยนะครับคุณธเนศนะครับแฟนมันแท้จริงๆนะครับผมได้เยอะๆนี่ผมดีใจนะครับผมนั่นนะครับผมใครก็ได้ครับที่ขอให้มาเล่นกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับยิ่งได้รางวัลด้วยยิ่งแชร์ให้ผมด้วยยิ่งดีมากว่าเราแจกจริงนะครับผมก็เฉลยนะครับผมนะครับก็มีคุณธเนศนะครับกับคุณพิเล็กสุวรรณราชนะครับผมเนี่ยปางกดหนี้นะครับปางกดหนี้นะครับเหมาะจะบูชาในปัจจุบันนะครับก็บูชาไปแล้วขอให้ท่านช่วยนะครับท่านสิบหกกรก็ท่านช่วยเราเยอะๆเลยนะครับมีสิบหกกรนะครับช่วยได้เยอะแน่นอนนะครับปางกดหนี้นะครับอันนี้แจกเลยนะครับผม2ท่านได้รางวัลแล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตามกฎของเรานะครับคุณธเนศกับพี่เล็กก็จะไม่ได้ล้นองค์นี้นะครับผมนะครับไม่เป็นไรครับผมก็โอกาสได้แล้วได้ยังไงได้ก่อนชัวร์กันแน่นอนนะครับที่เหลือนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพี่เล็กกับคุณธเนศก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับลุ้นกันว่าใครจะได้องค์นี้นะครับปาง16กรนะครับผมบอนซาตินนะครับแชร์ได้ถึงพรุ่งนี้นะครับตอน 18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณ 20:00 น.ก่อนบอลอังกฤษเตะนะครับเดี๋ยวเรามันมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอังกฤษพรุ่งนี้เตะกับโครเอเชียตอน 20:00 น.นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยินดีด้วยนะครับคุณธเนศกับคุณพี่เล็กขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ